จากนิรโทษกรรมคืออะไรขั้นต่ำที่สุดที่เราควรคาดหวังจากนิรโทษกรรมคืออะไรขั้นต่ำที่สุดเหรอคือถ้าไม่ได้โทษนิรโทษ2ก็เหลืออะไรอ่ะใช่ขั้นต่ำที่สุดคือนิรโทษ1 1 2อืมไม่ใช่นะขั้นสูงสุดดิขั้นต่ำสุดหมายความว่าที่ทุกคนไม่งั้นไม่มีประโยชน์อืมหมายความว่าโอเคอันนั้นชูวัดไงแต่หมายความว่าถ้าเราคาดการสังคมว่าเฮ้ยอะไรคือสิ่งที่ทุกพรรคแม่งมีร่วมกันนอกจากการพยายามทุกฝ่ายพยายามจะอ้างว่าจะต้องมีนิรโทษกรรมไม่ว่าเป็นนิรโทษกรรมอะไรได้อันนี้นะการมีแค่พันธมิตรกปปส.ที่ยังไม่เคยเข้าคุกแต่ถ้ามีนิรโทษกรรมนี่มันก็จะยิ่งลิจิติเมตดีที่ทำให้พวกนี้ไม่ต้องเข้าคุกอีกก็ใช่ไงเพราะฉะนั้นถ้านิรโทษกรรมโดยไม่มี112นะคนเหล่านี้ไม่เข้าคุกทั้งเสื้อแดงเอ้ยทั้งกปปส.ทั้งพันธมิตรมีแต่คนเสื้อแดงที่เข้าคุกและชีวิตล้มละลายพังไปหมดแล้วนั้นนิรโทษกรรมจะยิ่งสร้างความขัดแย้งทับถมความขัดแย้งให้หนักขึ้นไปอีกว่ามีแต่ไพร่เท่านั้นที่ไม่ได้รับสิทธินิรโทษกรรมมีแต่คนชั้นกลางเท่านั้น NGO เท่านั้นนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมเท่านั้นที่ได้รับการนิรโทษกรรมนั่นหมายความว่าถ้าแรกไอ้นั่นมันไม่ใช่ดิถ้าเราไม่รับเราก็ต้องพูดถึง6364มันก็เบลบอกว่า6364คนชั้นกลางอ่ะส่วนหนึ่งแต่ถ้าปี6364คือคนที่มาต่อสู้เรื่องเผด็จการแล้วก็ต่อสู้เรื่องรูปสถาบันใช่มันถึงจะยังพอสมน้ำสมเนื้อที่จะไปกลบได้ว่าคนเสื้อแดงได้รับความเป็นธรรมในนามของการสู้ปี6364ด้วยทีนี้แต่ถ้าเราคิดว่าพูดแบบที่พี่ถึกพูดอ่ะแบบพี่ถึกพูดว่าไม่มีหวังเพราะว่าคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผมอาจจะแบบรู้สึกว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่แตะเรื่องนี้นะเพราะว่าการนี้โทษกรรม112ไม่เกี่ยวกับการลงโทษ112นึกออกปะคือหมายความว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาแค่ห้ามแก้112เขาไม่ได้พูดเรื่องโทษ112หมายความว่าเขาพูดเรื่องนี้คุณจะโทษคุณจะมีโทษเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้แต่กระบวนการฟ้องร้องวิธีคิดเรื่อง112เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ในที่ในทางของมันแล้วในมุมของศาลรัฐธรรมนูญผมคิดว่าผมค่อนข้างแฟร์กับคำอธิบายของเขาแบบนี้ก็คือเขาพูดทั้งหมดว่าคุณแก้อะไรไม่ได้อะว่ามันอยู่อย่างเงี้ยถูกแล้วมันอยู่ในหมวดนี้ถูกแล้วเนื่องจากระบบการปกครองที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมฉะนั้นข้อเสนอในการแก้ใน112ที่ไม่เกี่ยวไม่ที่พูดมาทั้งหมดของก้าวไกลเนี่ยมันไม่ผิดที่ผิดทางอะแต่สิ่งที่วันนั้นชูวัฒน์พูดผมก็เห็นด้วยว่าเฮ้ยโทษของ112เนี่ยอันนี้ไปเถียงกันได้ฉะนั้นผมคิดว่าต่อให้นิรโทษกรรมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการนิรโทษกรรมที่ผ่านมาแต่ว่าการนิรโทษกรรมเนี่ยมันไม่ได้ไปล้างว่าคุณไม่ผิด112ไงคุณผิด112แต่ได้รับนิรโทษกรรมเข้าใจคือหมายความว่ามันไม่ได้ไปแก้112มันเป็นเพียงการยกโทษ112ให้เพื่อจะเซต0แต่เมื่อเซต0เสร็จก็พูดง่ายๆก็คือเพราะวันนี้ยังมีนะในอนาคตฉะนั้นก็ต้องคิดให้ดีว่ารอบหน้ามันจะมีอีกเปล่าเพราะพรบนิรโทษกรรมมันเป็นการนิรโทษกรรมสิ่งที่เกิดไปแล้วมันไม่ได้อธิบายว่าจากนี้ไปจะไม่ผิด